ังรัฐบาลขอขอบคุณอย่างสูงที่ได้มาแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบที่รัฐบาลจะได้ดำเนินการต่อไปหลังจากนี้ผมขอเชิญพี่ธงหยดจิตวีระท่านพี่น้องชาวเกษตรกรที่เคารพทั้งหลายวันนี้เผอิญพระท่านนายกรัฐมนตรีติดราชการด่วนต้องเดินทางไปจังหวัดนครพนมจึงมีความจำเป็นจะก็แอบชี้แจงให้พี่น้องเกษตรกรทั้งหลายได้ทราบด้วยว่าท่านพระท่านมีความจำเป็นจริงๆเมื่อทราบข่าวว่าพี่น้องได้เดินทางเข้ามาในวันนี้ท่านก็ได้มอบให้ท่านรัฐมนตรีคลังท่านรัฐมนตรีสำนักนายกแล้วก็ท่านรัฐมนตรีคมนาคมท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์และผมมาพบปะกับพี่น้องที่เคารพเพื่อจะชี้แจงให้ทราบถึงแนวนโยบายของรัฐบาลก่อนอื่นผมอยากจะขอกราบเรียนกับพี่น้องเสียก่อนว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชนจริงๆเพราะว่าตัวรัฐมนตรีนั้น 90% มาจากผู้แทนราษฎรซึ่งพี่น้องทั่วประเทศนี้ได้เลือกเข้ามาให้บริหารประเทศนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาถึงบัดนี้ก็เห็นจะมีรัฐบาลชุดนี้เท่านั้นที่เป็นรัฐบาลที่มีผู้แทนราษฎรเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อบริหารประเทศเมื่อรัฐบาลนี้ได้เข้ามาบริหารประเทศแล้วก็ได้ตั้งหลักนโยบายอย่างแน่วแน่ว่าก่อนอื่นเกษตรกรอันเป็นกำลังสำคัญของประเทศนั้นรัฐบาลนี้จะรีบดำเนินการทันทีในการที่จะช่วยเหลือญาติพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาทั้งหลายเพื่อให้ยกฐานะขึ้นมาให้สูงลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนให้ขึ้นมามีระดับไล่เลี่ยกันทั้งนี้ก็เพราะเห็นว่ารัฐบาลได้มองเห็นมาแล้วว่าเกษตรกรของเรา 80% นั้นต้องตกยากลำบากหาเช้ากินค่ำอยู่ตลอดมาพืชผลในการเกษตรที่กระทำการได้มานั้นแทนที่จะเป็นผลประโยชน์ของญาติพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายในการที่จุนเจือเลี้ยงครอบครัวไปได้นั้นถูกตัดตอนเอาไปเสียมากมายเมื่อเป็นอย่างนี้รัฐบาลจึงมุ่งหน้าเข้าหาเกษตรกรอันเป็นพี่น้องชาวไร่ชาวนาซึ่งมีจำนวนถึง 80% ก่อนถ้ารัฐบาลไม่ดำเนินนโยบายอย่างนี้ก็หมายความว่าประชาชนเกษตรกรอีก 80% นั้นจะต้องยากจนอยู่อย่างนี้ตลอดไปสิ่งสำคัญที่เกษตรกรประกอบอาชีพอยู่เวลานี้ส่วนใหญ่นั้นคือประกอบการเกษตรกรรมทำนาคือข้าวเอามาเลี้ยงพลเมืองทั่วประเทศของเรานั่นเองแต่แล้วเราก็ไม่ได้รับการเหลียวแลตั้งแต่เดิมมาปล่อยให้ตาต้องลำบากยากแค้นเมื่อรัฐบาลของพระท่านนายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เข้ามา
ได้จับเอางานที่นี่มาแถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าอันดับแรกเราจะประกันพืชผลทางการเกษตรอันเป็นพืชผลหลักของประเทศซึ่งมีข้าวเป็นสิ่งสำคัญเข้ามาใกล้ท่านหน่อยแล้วมาแล้วตอนนี้เหลือ2ตอนแท้ไม่ได้มาวนมาครั้งนี้นะครับมิใช่ได้ว่าจะมาประท้วงหรือว่าจะมาคัดค้านหรือจะมาก่อกวนหรือว่าจะมาเดินขบวนอะไรทั้งสิ้นนะครับที่ผมมาครั้งนี้ก็มาเพื่อความหวังดีมาเพื่อสนับสนุนรัฐบาลหรือว่ามาขอความเป็นธรรมต่อรัฐบาลคือรัฐบาลเคยพูดกับประชาชนกับพวกผมเนี่ยบอกว่าข้าวปีนี้ถ้าได้เกี่ยวแล้วไม่ต่ำกว่า 2,500 หรือต่ำก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำหรือจะกว่านั้นถ้าเปอร์เซ็นต์ที่สูงบัดนี้ข้าวของชาวนากำลังเกี่ยวครับกำลังเกี่ยวอยู่ในมือกำลังจะตวงได้เมื่อ2 3วันเนี่ยปรากฏว่าราคาดีขึ้นมาโครงกลางกลางถึง 2,500 ประเดี๋ยวอ้าว2 3วันวันจันทร์ที่22ลดพรวดลงมาอีกแล้วไม่มีคนไปซื้อครับปรากฏว่าได้ข่าวแว่วๆว่ามันเป็นยังไงถึงลงก็ไม่รู้เสร็จแล้วชาวนาก็ท่วงติงพ่อค้าใหม่ไปซื้อก็ถูกทำไงก็ปรึกษากันรวมตัวกันเมื่อรวมตัวกันติดก็ชวนกันมาแบบนี้ไม่ได้มาประท้วงขอให้คณะรัฐบาลเข้าใจในเจตนาของชาวสุพรรณบุรีนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงที่รวมกันมาเนี่ยเข้าใจในเจตนา